เล่นแบบนี้เลยนะครับก็คือพยายามแบบอยู่ที่สูงๆเห็นปะพี่จะอยู่ที่สูงไว้แล้วก็ยิงลงเห็นปะ1คิวตรงที่มันมีสกิลนี้โคตรโกงแล้วพี่ยังชอบตายโมจิมันก็แพ้สกิลนี้แหละแต่ก็ดึงมาครับสกิลนี้ไปตายยิงไป1ทีตายครับกลางอากาศบายบายคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าหมดยุคผลมังกรแล้วนะครับแต่ใครกันล่ะที่พูดว่าหมดยุคผลมังกรเดี๋ยวพี่เนี่ยจะมาแสดงความโกงและความเกรียนของมังกรให้ดู yeah. จะพูดก็เพ้อเถอะพี่เนี่ยคือเทพเจ้าผลมังกรที่แท้ทูนะครับเพราะว่าพี่ก็ยังอวยมังกรตั้งแต่เริ่มนะครับถึงมันจะไม่มีคอมโบที่โกงเหมือนโมจิแต่ว่า พี่รับประกันได้เลยนะครับว่าใครที่เล่นกับมังกรต้องหัวร้อนอย่างแน่นอนโดยเฉพาะว่าถ้าเล่นกับกูเนี่ยมึงต้องหัวร้อนแน่นอนครับเพราะว่ากูจะยิงสกิลปั่นจนมึงร้องไห้จะโกงแต่ก็ถึงอย่างนั้นนะครับช่วงนี้คนก็ไปอวยโมจิซะมากกว่าเพราะว่าโมจิค่อนข้างที่จะฮิตนะครับเพราะว่าแบบไอ้เหี้ยแบบมาแป๊บเดียวอ่ะโมจิตื่นอ่ะมาแป๊บเดียวแล้วแบบคนเล่นเยอะกันจัดๆนะครับถามว่ากูเล่นไหมกูก็เล่นแหละแต่แบบพี่ก็ไม่ได้เล่นบ่อยไงโมจิเพราะว่ามันโกงเกินนะครับหลายคนที่เจอก็แบบว่าค่อนข้างจะหัวร้อนนะครับอย่างเช่นพี่เลยที่เจอโมจินี่คือแบบพี่หัวร้อนมากนะพี่ก็จะแบบพยายามไม่เอาโมจิไปเล่นกับใครนะครับถึงจะมีบางครั้งที่กูหัวร้อนแล้วก็หยิบโมจิไปดึงมันก็ตามทีเพราะว่ามันโกงแต่ก็นั่นแหละตามที่พี่พูดไปเลยผลที่สามารถแก้ทางโมจิได้ก็คือมังกรนะครับอันนี้สาระนิดนึงแต่ว่าทุกคนต้องเล่นให้เป็นนะครับนั่นก็คือเล่นที่สูงสูงไอ้ตอนเล่นโมจิเปล่าถ้าเล่นโมจิใช่เปล่าวะเล่นอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะอะไรวะน้ำแข็งวะมาทุกคนน้ำแข็งก็เจอได้นะครับไอ้สัสผลที่สู้กับโมจิได้นี่จริงจังเลยนะก็คือเนี่ยก็คือมังกรผลแบบผลแจ้งเกิดของพี่เองยิงแม่งเราก็ต้องเล่นสูงๆนะครับถ้าเจอโมจิเล่นอย่างนี้เลยนะอันนี้สมมติว่าพี่บวกกับโมจินะเว้ยนี่สาระเกินคลิปพี่ก่อนอื่นกดไลค์กดติดตามคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์ไปด้วยนะครับใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนก็กดกระดิ่งให้พี่ทีเพราะช่วงนี้แบบ YouTube พี่มันไม่ค่อยแจ้งเตือนน่ะพี่ไม่รู้เป็นไรอุ๊ยโดนพี่จะดึงมาโอ้ยเบื่อจริงเลยพวกเชิงเยอะนี่เนี่ยกูงัดแม่งยิงครับถ้าเจอโมจิเราก็เล่นอย่างนี้เลยนะเล่นแบบนี้เลยนะครับก็คือพยายามแบบอยู่ที่สูงๆเห็นปะพี่จะอยู่ที่สูงไว้แล้วก็ยิงลงเห็นปะ1คิวอุ๊ยมาทำไมเฮ้ยนี่มึงมาสิมึงอาจจะมาลัดหรอจะขี้ตุ๋ยเราอะขี้ตุ๋ยบ่นี่ขี้ตุ๋ยบ่ขี้ตุ๋ยหรอโดนยัดหน้าไป1ทีว้าวไอ้เหี้ยโกงกับโมจินี่ไงพี่บอกแล้วมันโกงกว่าอุ๊ย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 อ้าวมันอุ๊ย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 ดูนะโกงโมจิตรงไหนรู้ป่ะตรงนี้แหละตรงที่มันมีสกิลนี้โคตรโกงแล้วพี่ยังชอบตายมันไม่อยากจะโมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโมจิก็โมจิเถอะเจอมังกรกูก็มีร้องทุกตัวเดี๋ยวกูเจอโมจิบ้างป่ะวะคลิปนี้พี่จะพยายามตบโมจิให้ได้นะครับในคลิปนี้เพราะว่าคือตรงๆนะตอนที่กูไม่อยากเจอโมจินี่คือแบบคือเยอะพอพี่แบบเฮ้ยพออยากเจอไม่เห็นเจอเลยโอ้พี่จะเถอะเนี่ยกูยัดหน้าเลยแล้วกันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหไอ้เหี้ยนะครับทุกคนสมมติว่านี่โมจินะยัดหน้าลงเห็นปะโมจิมันก็แพ้สกิลนี้แหละแต่ก็ดึงมาครับสกิลนี้ไปตาย โมจิต้องร้องพี่ผู้แข่งแหละถ้ากูเจอโมจินะมึงกูจะตบให้เรียบนอกจากระเบิดที่ตบโมจิได้แล้วก็ยังมีมังกรนะครับที่สามารถตบโมจิได้ภายในประมาณ3สกิลดึงมากระทืบพี่ละหมั่นไส้พวกเล่นโมจิคลิปนี้ทำเพื่อแบบคนที่แค้นโมจิโดยเฉพาะนะครับใครที่เกลียดโมจิแบบพี่นี่คือต้องเอามังกรไปเล่นนะครับทุกคนไอ้สัสรับรองได้ว่าตายหมายถึงกูตายเองมันจ้าซะเหลือเกินเฮ้ยกูเจอคนเหอโมจิแล้วครับทุกคนหลังจากที่พี่ตามล่ามาประมาณค่อนข้างจะนานนะครับและตอนนี้พี่ก็เจอเรียบร้อยแล้วนะครับมาเราจะมายืนล่อส้นตีนมาเลยละกันไอเด็กน้อยเหอโมจิมึงมากระทืบกับกูเดี๋ยวนี้มึงต้องมาเล่นกับกูเว้ยเพื่อนมึงไม่ต้องไปท้าแบบพี่มันพิมพ์ท้า 9M อ่ะเดี๋ยวพี่จะท้ามันหนึ่งแท้ละกันมาครับใครจะมาก็มาครับพวกเฮอร์โมจีนี่กูละชอบคัมมอนเบบี้โอ้ยมาว่ะมาว่ะต้องเจอ
ัดหน้าเข้าไปเอ้ยมาลินเหมือนกันหรอได้เดี๋ยวกูเปลี่ยนให้เพื่อนไม่ต้องห่วงเราเปลี่ยนเป็นโจรให้ได้มึงเจอกูแน่ความแค้นที่กูมีให้เกโมจีเนี่ยกูบอกเลยครับแค้นมาประมาณตั้งแต่อัปเดตมึงตายจ้าคู่มาโอ้ไม่ใจโอ้ไม่ใจกระจอกใจกระจอกใจกระจอกเกิน11มา11ครับไอ้กระเฮ้ยไอ้ไก่กลัวเปล่าเนี่ยพวกโมจิมันก็จะเล่นแบบป๊อดๆเงี้ยครับแล้วก็จะเข้ามาทีเผลออะไรเงี้ยใช่ปะไม่ใจอ่ะมึงไม่ใจอ่ะเพื่อนอุ้ยอะไรเนี่ยเชื่อคอมแชมป์อย่าอ้างครับมาอย่าอ้างอย่าอ้างมาเบื่อจริงๆรู้อย่างนี่มาดิขี้กลัวป่ะอุ้ยๆมันแม่งมาแม่งมันมาจริงครับทุกคนพี่จะอยู่ที่สูงนะครับนี่ไงยิงเข้าไปต้องเล่นที่สูงไว้ทุกคนขึ้นแป๊บกูอุ๊ยทำไมหรอในที่สูงนี่ได้ทำเราได้หรอฮะยิงอัดหน้าไป1ทีกดไปครับ1สกิลเฮ้ยมันดึงกูได้ลืมไปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันตุ๋ยกูสิบหายละสิบหายละมันลุมเฮ้ยมันหนีเฮ้ยอ๋อไม่สมคนเล่นโมจิเลยไม่สมเลยคนเล่นโมจิเขาไม่หนีนะครับฮัลโหลนี่ไงมาดิโมจิเหรอฮะไอ้กระจอกมากระจอกกระจอกไปละจ้ามันหนีพี่ละจ้านั้นๆหนีเหรอฮะหนีเหรอบางอาจหนีเหรอหนีไม่พ้นหรอกงั้นก็หนีไม่พ้นหรอกหนีไม่พ้นหรอกเป็นไงยิงครับกูต้องโดนสักนัดบ้างแหละอ่ะมาต้องอุ๊ย ดึงมายิงไป1ทีตายครับกลางอากาศโมจิก็เท่านั้นพวกเล่นโมจิเจอกูดูแค้นมากครับเขาเล่นโมจิเนี่ย สะใจจริงๆเลยไอ้เวทพี่รู้สึกว่าแบบโคตรสะใจนะครับที่ฆ่าพวกเล่นโมจิได้หรือไงมันเป็นแบบเหมือนพี่ได้ล้างแค้นไปในตัวครับเพราะพี่เกลียดแต่พวกเล่นโมจิแบบมันจะเห่ออะไรนักหนาใช่ปะเกมมันก็อัปเดตมาแบบแทบจะเกือบเดือนแล้วนะครับแบบแทบจะเป็นเดือนแล้วแม่งก็ยังเห่อโมจิกันอยู่เฮ้ยมาแก้แค้นก็มาเดี๋ยวนะสิบหายละ nope. มันไม่ได้มาคนเดียวสิแม่งถ้ามาตัวเดียวพ่อว่าไปอย่างไอ้นี่มาไงมึงมาไงสิบหายละกูอุ้ยนี่ไงมาไงครับต่ออุ้ยอุ้ยตุ๋ยไอ้เหี้ยโมจิไม่พอยังเล่นชนะตุ๋ยอีกดูมันดิไอ้เหี้ยทุกคนดูดิแม่งเล่นลูอีตุ๋ยใส่พี่อ่ะได้เจอกูให้คู่ก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะแต่คิดนี่ถ้าพี่ไม่ประมาทยังไงพี่ก็ฆ่าได้เว้ยเอาไหมเฮ้ยมีการรวมคอมโบมึงก่อนเลยไอ้กระจอกลูอีดอกมึงอ่ะNope. ไอ้สัตว์ยิงกดไปครับยิงไงกดไป1ทียิงลงพื้นกูให้คู่อ่ะมาดิกูให้โมจิลุมด้วยมันก็มายิงอัดหน้าไป1ทีไม่โดนนี่ไงก็มาดิบายบายไอ้ไก่ถ้าไม่ลุมมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้ยอมรับซะนะว่าพวกมึงอ่ะได้แค่ลุมโมจิก็เล่นผลบิ๊กมัมก็เล่นลุมก็ยังจะลุมแต่ก็ยังสู้พี่ไม่ได้อ่ะครับพี่ระเบื่อพวกที่แบบกระแดะลุมพี่แต่แบบพอ1ก็ตายยังหมาขอแอคหน่อยละกันไอ้เหี้ยนะตัวเดียวนี่กูแอคแทบตายอ่ะแอคจันพุ่งนี่อ่ะขออนุญาตย้ายเซิร์ฟนะครับเพราะว่าคือตรงนะเวลาจะอยากเจอโมจินี่คือแทบไม่เจอนะแต่แบบเวลาที่ไม่อยากเจอนี่โอ้โหเต็มเซิร์ฟเด็กไทยมันไปไหนกันหมดไอ้พวกเฮอร์โมจินี่ไปนอนกันหมดแล้วเหรอสวัสดีเด็กไทยที่เฮอร์โมจิทุกท่านอ้าวอุตอนนี้มี 6M นะครับเซิร์ฟนี้แต่พี่ไม่รู้ว่ามันจะเฮอร์โมจิหรือเปล่าพี่ต้องไปส่องดูก่อนละกันเพราะภารกิจพี่เนี่ยแบบตามหาพวกแบบเฮอร์โมจิไงเราจะไปตบมันเว้ยแต่แบบแทบน้อยนะครับพวกที่เฮอร์โมจิในช่วงนี้เพราะมันดึกแล้วไงเนี่ยไอเวนนี่ก็เฮอร์ฟินิกซ์ nope. มึงมาเฮอร์เพื่อเอ้ยไอตัวนี้เฮอร์โมจิเฮอร์โมจิต้องตายครับอ้าวมึงไม่ได้เหอโมจิมึงมาเพื่อเลยนี่มึงไม่ใช่เป้าหมายของกูด้วยซ้ำไอ้แก่มาทำไมไอ้นกแก่ฮะมึงไม่ใช่เป้าหมายกูมึงจะไปไหนครับจะไปไหนมึงกลับมาบวกให้สุดสิฮะที่กูไม่เจอคนบวกสุดสักทีหรอแบบมีแต่คนแบบกลัวพี่อะไรเงี้ยมาไอ้แก่เฮ้ยเบื่อไอ้นกแก่ไปไหนหรอไอ้กระจอกหนีกูอีกแล้วไม่เจอแต่พวกชอบหนีครับทุกคนเห็นปะมันจ้าซะเหลือเกินมึงนี่แบบสวะของจริงนะครับท็อกซิกเพลเยอร์ของจริงนะครับไอ้เวนี่ทุกคนดูไว้
จะตายแล้วก็หนีไปฮิวเลือดนะครับไอ้สัสก็นั่นแหละทุกคนพี่แค่อยากจะมาระบายว่าแบบตอนที่พี่แบบอยากเจอแบบว่าพวกเล่นโมจิอะไรเงี้ยไม่เจอนะครับเพราะว่ามีแต่พวกขี้กลัวนะครับโดยช่วงนี้แบบว่าไอ้พวกเด็กไทยแบบที่มันไอ้พวกแบบที่มันแบบปัญญาอ่อนไม่เต็มบาทอะไรเงี้ยมันก็จะชอบจะตายแล้วก็หนีนะครับพี่ไม่ได้ว่านะครับแบบว่าหนีไม่พอนะครับแบบทำทรงตึงเฮ้ยหนีแบบหนีไม่สวนนะอย่างที่พี่เคยบอกนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ย 2.5 เนี่ยเก่งนะครับเมื่อก่อน 2.5 ที่พี่เจอแต่ละคนก็คือบวกจนตัวตายอันนี้พี่โคตรชอบเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้เราสนุกเอาตรงนั้นบล็อกฟุตทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปมากเลยเมื่อก่อนบวกท่าหนึ่งก็คือบวกจนแบบจนตายไปข้างนึงนะครับถึงจะแบบว่าถึงจะขิงกันแบบว่าอีซี่หรือจีจีอะไรสักอย่างนี้แต่ทุกวันนี้ก็คือจะตายแล้วก็หนีนะครับไม่ว่าจะเป็นการหนึ่งหรืออะไรก็ตามตีจะตายทุกคนหนีไอ้สัสหนีอย่างเดียวนะครับและไม่ต้องสวนว่าทำไมกูถึงหนีมึงก็ดูแต่ละครั้งที่กูหนีกูโดนลุมทั้งนั้นนะครับกูแทบจะไม่ได้หนึ่งเลยกูมีแต่โดนเสือกฮะคือกูดิคือพี่ควรออกมาเรียกร้องให้พี่โดนลุมทุกเกมอยู่แล้วในสตรีมพี่ก็โดนลุมมาเพราะฉะนั้นใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีครับ